บ้านหนองสั่งทอเมืองไซเสถาก็ได้เอาใจใส่ในการปุ้มลุ้มพ่อแม่ประชาชนให้เป็นพลังจิตใจเป็นหนึ่งเดียวพร้อมเพียงกันในการปุ้มลุ้มสกัดการต้านการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 และในนี้ก็ได้เน้นให้กำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบเอาใจใส่ในการตั้งด่านเพื่อกวดค้นเข้าออกอย่างเข้มงวดท่านพรมมาเสนมะคาวงคณะบ้านหนองสังทอเมืองไซเศรษฐาแจ้งให้ฮู้ว่าภายหลังที่ได้มีข้อตกลงจากขันเทิงมอบให้อำนาจการปกครองแต่ละบ้านภายในนครหลวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะแมนเขตที่มีความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อพยาธิโควิด -19 เอาใจใส่ในการเว้นย้ำขอบเขตที่ตนรับผิดชอบโดยให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาตั้งแต่วันที่20กันยาเป็นต้นมาอำนาจการปกครองบ้านหนองสังทอได้มีการแต่งตั้งกำลังปกสปกสพร้อมทั้งองค์การจะตั้งภายในบ้านตั้งจุดกวดกาเข้าออกภายในบ้านของตนเพื่อสกัดกั้นการกระจายของเชื้อพยาธิป้องกันเวียนยามต้านและสกัดกั้นพยาธิโควิดนี้เนาะแล้วเขาก็ได้เริ่มตั้งแต่มื้อวันที่20เริ่มแต่9โมงหา18โมงแรงเนาะแต่ละมื้อเนาะเรื่องจัดตั้งปฏิบัติแล้วเฮาก็ได้เอาใจใส่เนาะพร้อมเพียงนำพาอ้ายน้องปกสปกสและพวกองค์การจัดตั้งบ้านของพวกเฮาได้มาจุดเต้าหู้นี่เพื่อบ่อีหน่อยคนเข้าคนออกแหละเนาะเพื่อว่าให้หลุดพ้นดีทางกันถึงเพิ่นให้ล็อกแท็กซี่ก็เพื่อว่าให้เออัดในการสัญจรและก็เพื่อลดผ่อนเนาะการแพร่ระบาดเชื้อพยาธิ19นี้เนาะและบัดนี้คอยุ่งยากเนาะคอยุ่งยากอันนึงปัญหาสําคัญหลักๆก็แม่นประชาชนบางคนยังบ่ได้ปฏิบัติตามระเบียบคําสั่งปฏิบัติแจ้งการของเจ้าของและสําคัญเลขที่15ของท่านนายกนั้นก็มีปัญหาต้นต่อสำคัญนี่บางผู้แม่ประชาชนบางคนก็ยังถือเบาโอ้ถ้าเพิ่นบ่ให้ออกบ้านบ่ให้ออกเนาะแต่เฮือนแต่ซ่านแต่กําลังคนมันก็ยังผ้าผืนบ่ปฏิบัติเนาะข้อสะดวกในรถนึงนอกการจะตั้งคันเทิงเพิ่นก็ได้สุกกระตุกสุกยุ่ยแล้วให้ไอ้น้องเป็นน้ําบ่เป็นวัตถุหรือปัจจัยเล็กๆน้อยๆเพื่อสุมสเวียกันป้องกันเฮานี่สืบต่อจนฮอดวันที่30การจะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันเวียนยามภายในบ้านแม้ได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีจากพ่อแม่ประชาชนผู้ที่สัญจรไปมาโดยเฉพาะแม่นพ่อแม่ประชาชนภายในบ้านที่มีสติในการเฝ้าระวังร่วมกันเพื่อเฮ็ดให้บ้านของตนมีความปลอดภัยจากเชื้อพยาธิที่มีการระบาดในปัจจุบันพร้อมเดียวกันนี้อำนาจการปกครองบ้านหนองสังทอก็ได้เรียกร้องให้ผู้สัญจรที่มีจุดประสงค์จะผ่านเส้นทางดังกล่าวให้การร่วมมือที่ดีในการเฮ็ดเวียกของเจ้าหน้าที่ซึ่งทั้งหมดนั้นแม่นเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อพยาธิของทุกคนในทั่วสังคม